ไอ้บริเวณเนี้ยเป็นสังกะสีเนี่ยผุกร่อนตอนนั้นมาเคยขึ้นมาฝึกภาพอะไรข้างบนเนี่ยก็ไปเห็นแบบเห็นกระตาจริงนะว่ามันเป็นผุกร่อนอยู่เป็นแรงครั้งที่ห้าหรือเจ็ดอีกนะฮะท่านก็ยังมีความประทับใจว่าคุณภาพอากาศนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเน้นเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมของปอหอยมอคือรวมทั้งเหมืองนะครับจนปัจจุบันนี้การพิจารณาเนี่ยลงลึกไปเรื่อยๆแต่ละปีเห็นว่าพลังงานที่ต้องการนะครับคือโดยที่ของปอหอยแม่มอนะครับที่ขอจากกรมป่าไม้เนี่ยประมาณ 95,000 ไร่เพื่อใช้ในกิจการของการทำดินต่างๆในการหลวมตัวนะครับหลวมก็จะได้ขุดฝนได้ง่ายขึ้นไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปนะครับหรือพรมน้ำลานกองถ่านที่จะเป็นสต๊อกไว้สำรองให้กับโรงไฟฟ้าในการตัดถ่านซึ่งถ่านที่แม่ม้อนี่ก็เป็นเรื่องของกำลังผลิตแต่การผลิตไฟนะครับเห็นว่าแม่ม้อนี่ผลิตได้ถึง 98% ระบบไฟฟ้านะครับมีการสเปรย์รอบขอบบ่อเหมืองนะครับบ่อเหมืองที่อยู่ข้างในนี้นะครับข้างล่างนี้อีกมาตรการนึงคือเรื่องปิดเนื่องจากทางนี้รอบบ่อเหมืองนะครับจะมีบ่อตกตะกอนไปก่อนครับส่วนประกาศของกระทรวงแก๊สที่ออกฟองเนี่ยสะอาดขึ้นนะครับอันนี้อาจจะตัวเล็กอันนี้ก็ถือเปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้าในกระบี่เนี่ยจะเป็นโรงแรกนะครับที่ผมเรียนว่าจะเข้าระบบปีก็คือ 2,200 เมกะวัตต์ที่จะเกิดขึ้นนะครับในปี2564แล้วก็2560ได้บอกที่ฟังมาทั้งไปบอแล้วก็แผนของกระบี่นี่ก็คืออยากไม่เกินหมดเลยในการควบคุมแล้วก็ในการแก้ไขก็คือจะไม่ปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอันนี้เป็นมาตรการที่กำหนดไปแล้วครับเพราะว่าทั้งวันประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบเรื่องพวกนี้อาจจะแพ้วันนี้ไม่ปรากฏแต่ว่ามันมีปรากฏในระยะปีสองปีข้างหน้าแล้วก็ระยะของ